มันมีคลิปหนึ่งเมื่อคืนนี้ไม่ใช่เมื่อคืนเช้านี้นั่งไหลติ๊กต็อกไปเนี่ยนะถลายติ๊กต็อกปรากฏเจอคลิปหนึ่งด้วยความว่าเดี๋ยวก่อนเปิดให้ดูนะตอนแรกผมไม่เชื่อนะคุณผู้ชมถ้างูเข้ากางเกงท่านแล้วเป็นงูเห่าสมมติท่านเชื่องูเห่าท่านทำยังไงฮะคุณผู้ชมไหลโทษนะไม่ได้ทะลึ่งคือมันไหลเข้ามาอย่างนี้ตอนแรกผมนึกว่ามันเรื่องเล่นป่ะถ้างูเข้ามาโทษนะคือไข่อะผู้ชายอะถ้าเป็นผมต้องนอนอย่างนี้เลยกระดิกไม่ได้ถ้ามันต่อยมาทีนึงอะตายเสียเลยดีกว่านึกออกใช่ไหมตายเลยไม่อยู่แล้วคุณผู้ชมฮะล่าสุดไม่ตลกนะแล้วเรื่องจริงนะแล้วนอนแข็งทื่ออย่างเงี้ยระหว่างก็อย่าขยับครับอย่าขยับครับอย่าขยับให้มันออกมาให้มันออกมาดูภาพดีกว่าฮะเกิดอะไรขึ้นฮะเป็นงูเห่านะปล่อยแยกนะครับปล่อยแยกไหนคิดฮะชมครับเอาไม้เอาไม้เพลไม้ที่ตุงๆนี่ไม่ใช่ไอ้นั่นนะงูนะฮะที่ตุงๆอยู่เนี่ยดูนะฮะอย่าขยับดูฮะเพลไหลไปตั้งแต่ต้นเลยทีมงานมันเป็นอารมณ์เสียวที่แบบผู้ชายจะรู้กันเองคุณผู้ชมนั้นไหลไปไม่ได้ใส่กางเกงในด้วยอ่ะอันนี้คือบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์คุณหัวงูนี่ไม่ตลกนะเป็นเราเจอนี่เราหัวใจวายเลยนะคือที่แม่บอกไม่ต้องขยับนี่แหละนะหัวใจวายตายแล้วนะฮะแล้วคำถามคือแล้วพี่ปล่อยมันไหลเข้าไปได้ยังไงฮะกางเกงบ็อกเซอร์ขาบานโอ้ใช่คุณผู้ชมฮะแล้วหัวดีนะมันไม่ฉกอ่ะมีบางคนบอกว่าถ้างูกัดอะไรเธอจำได้ไหมต้องรัดตรงนั้นแล้วถ้าคืนนี้มันกัดตรงนั้นฉันจะรัดตรงไหนนี่ฮะคุณผู้ชมครับล่าสุดเราไปที่ร้านควายไทยคาเฟ่อยู่ที่ระยองเราตรวจสอบเรื่องนี้เลยผู้สื่อข่าวของเราคุณธนิธิจังหวัดระยองไปตามให้เขาบอกว่าเป็นงูอะไรแมวเซาเหรอคือเป็นงูเห่าพ่นพิษสยามงูอะไรนะเมฆรอบนี้งูเห่าพ่นพิษสยามเอาคนเลี้ยงนี่ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาหลุดคือไม่รู้ว่าหลุดมาจากไหนเหมือนกันเนี่ยแบบนี้ค่ะตายละโอ้แล้วคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยคุณอิทธิฤทธิ์เนี่ยเขามีคนเข้าไปช่วย2คนคือคุณเกรียงไกรคุณอิทธิฤทธิ์เป็นเจ้าของร้านควายไทยคาเฟ่ที่เราไปหาเนี่ยแหละคุณอิทธิฤทธิ์เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยมีอาสาติดต่อมาบอกเขาว่าให้ไปช่วยจับงูให้หน่อยมีเคสที่มีงูอยู่ในกระเป๋ากางเกงแต่ปรากฏเขาไปถึงหน้างานเขาบอกเอากางเกงมันไม่มีกระเป๋ากางเกงมันมีบ็อกมันเป็นบ็อกเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยงูมันอยู่ระหว่างขาของเขาเลยเนี่ยนะคะเบื้องต้นด้วยความที่คุณอิทธิฤทธิ์กับคุณเกรียงไกรเขาบอกเขาเคยเลี้ยงงูประเภทนี้มาอยู่เขาเลยรู้ว่าจับยังไงใช่เขาก็เลยรู้จักเขาฉันอยากรู้อย่างเดียวว่าแล้วตอนพี่หลับเนี่ยพี่รู้ได้ไงว่างูเข้ามาซุกตรงนั้นนั่นน่ะสิอันนี้แล้วถ้าเป็นเราด้วยสัญชาตญาณนะผู้ชายถ้ามันกุ๊กกักกุ๊กกักเนี่ยเราต้องเอามือขยำแล้วถูกไหมนึกว่าอะไรโดนเราถูกไหมใช่อันนี้คงจะเริ่มแบบหวาดเสียวตั้งแต่ตอนที่แบบนึกไม่ออกเลยคือไม่รู้จะบรรยายยังไงข่าวนี้แล้วเขาไปทำยังไงให้งูมันออกมาจากเป้าเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยพอไปถึงเขาก็เลยบอกพี่อยู่เฉยๆนะพี่อยู่เฉยๆอย่าเพิ่งทำอะไรแล้วเขาก็พบว่างูเนี่ยในกางเกงมันนอนขดอยู่เฉยๆมันไม่ได้รัดอะไรของผู้ตายซึ่งพฤติกรรมมันอุ่นนี่แหละมันนอนปุยนุ่นเหรอมั้งสงสัยพี่เขาก็เลยบอกว่าพฤติกรรมของงูเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาจะรู้สึกว่าตรงไหนปลอดภัยอบอุ่นด้วยข่าวเราผมไม่ได้หัวเราะย้อนพี่นะผมรู้พี่ตกใจมีบางคนไปแซวว่าเหมือนเพื่อนหาเพื่อนดีนะมันไม่กัดเพื่อนมันไม่อย่างนั้นนี่แล้วเขาเลี้ยงเขาเลยรู้ว่าต้องเอาออกยังไงหุ้ยว่าเสียวมากไหนฟังเสียงพี่สองคนที่เข้าไปช่วยหน่อยฮะกางเกงมันไม่มีกระเป๋าผมก็เลยอ้าวงูอยู่ไหนก็เป็นกางเกงบ็อกเซอร์ครับกางเกงใส่นอนงูเขาก็เลยให้เข้าไปอยู่ในกางเกงเลยระหว่างขาก็เลยครับก็ให้คำแนะนำเบื้องต้นหน้างานก็คือให้พี่เขาอยู่นิ่งอย่างที่พี่เขาทำอยู่ที่หน้างานที่พี่เขาทำอยู่แล้วครับแล้วคนที่ว่าโดนงูเข้ากางเกงตอนนั้นเขาอยู่ตรงไหนครับอยู่ในบ้านเลยครับในบ้านเขานอนเหรอเขานอนอยู่ครับนอนอยู่ก็เปิดบ้านไว้ เปิดหน้าบ้านเปิดหน้าห้องไว้งูนี่อยู่ในกางเกงเลยนะอยู่กางเกงเลยแล้วรัดไหมรัดหรือกัดไม่รัดครับเขานอนขดเหมือนเขาได้ที่ซ่อนตัวครับที่ซ่อนตัวที่กำบังตัวเขาแล้วอ่ะพี่พอบอกได้ไหมคือแนวไหนแบบไหนอย่างนี้เลยอันนี้กางเกงงูเข้าไปขดอยู่ตรงนี้โอ้
ครับเขารู้สึกปลอดภัยงูรู้สึกปลอดภัยเขาเลยหาที่ซ่อนตัวหาที่หลบซ่อนเฉยๆเป็นงูสายพันธุ์อะไรครับพี่งูเห่าพ่นพิษสยามครับตัวใหญ่ไหมขนาดเท่าไหร่ตัวใหญ่ไหมประมาณ2นิ้วประมาณเหมือนในตู้เราโอ้ยาวประมาณเมตรต้นๆเมตรต้นๆเราไม่ใช่อาสาแบบที่มีสังกัดอะไรจริงจังเป็นแบบอิสระครับคือแบบเราเปิดคาเฟ่ไฟไทยเอ็กโซติกคอฟฟี่อยู่ระยองอยู่แล้วแล้วก็เป็นเราจะเน้นเป็นสัตว์แปลกอยู่แล้วซึ่งเราเลี้ยงสัตว์พวกนี้มาก่อนเราเลยรู้พฤติกรรมเขาแล้วทีนี้ทีมอาสาเขาเห็นว่าเราเลี้ยงพวกนี้อยู่ก็เลยน่าจะช่วยเขาได้ก็เลยได้ลองทำงานอาสาดูลองช่วยชมครับแล้วพี่อาสาต้องประสานพวกเขานะให้พวกเขาเนี่ยรู้สัญชาตญาณงูเอาออกยังไงโอ้ยตายละ1 ในล้านจริงๆฮะเรื่องนี้มันไม่แล้วพี่ก็นอนแบบคงจะเย็นน่ะถูกไหมฮะ